สวัสดีค่ะ Welcome สู่ช่อง Chubinetic Channel นะคะก่อนอื่นเลยทุกคนกด Subscribe Planet หรือยังคะอย่าลืมนะคะเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้แจ้งเตือนคลิปดีๆแบบนี้นะคะเรามาเข้าเรื่องกันเลยค่ะวันนี้แนทจะมาตอบข้อสงสัยของหลายๆคนนะคะที่ได้ยินกันมาว่างานเรือสำราญหนักจริงหรอนรกจริงหรอมันยังมีงานไหนที่มันหนักจริงๆหรอคือถ้าบางคนคิดว่างานที่ทำทุกวันนี้นะคะมันหนักอยู่แล้วมันแย่อยู่แล้วนะคะหนักที่ว่านี่คือบอกเลยนะว่าทั้งกายและทั้งใจนะคะมันมีค่ะและแนทขอเทียบงานเรือสำราญเนี่ยแหละค่ะเป็นงานที่หนักจริงๆแล้วเป็นงานที่แนทบอกอยู่บ่อยๆว่าเป็นงานที่ฝึกความอดทนไม่ใช่แค่ร่างกายอย่างเดียวนะคะจิตใจด้วยค่ะต้องฝึกความอดทนและถ้าเราผ่านมาได้นะคะสุดยอดค่ะแล้วมันก็จะเป็นใบเบิกทางให้เรานะคะสามารถเอาไปต่อยอดและสมัครงานที่อื่นได้โดยเฉพาะงานโรงแรมนะคะเพราะว่าคนโรงแรมอย่างที่รู้ๆกันอยู่แล้วเขาจะรู้กันว่างานเรือเป็นงานที่หนักมากถ้าเราผ่านมาได้แสดงว่า เราเก่งมากนะคะอย่างแรกเลยนะคะงานเรือสำราญนะคะไม่มีวันหยุดค่ะแนทบอกไว้เลยนะคะว่าไม่มีวันหยุดจริงๆนะคะอาจจะมีแค่บางตำแหน่งนะคะซึ่งอันนั้นก็คือตำแหน่งค่อนข้างสูงนะคะถึงจะอาจจะมีวันหยุดบ้างนะคะการทำงานเรือสำราญนะคะคอนแทคหนึ่งขั้นต่ำอยู่ที่6เดือนถึง10เดือนนะคะฉะนั้นเราต้องทำงานเหมือนหุ่นยนต์เลยค่ะทำงานตั้งแต่ครบไปเลยค่ะนับไปค่ะกี่วัน1คอนแทค6เดือนหรือ10เดือนอย่างนั้นค่ะจนกว่าจะหมดคอนแทคนะคะป่วยเราจะมางองแงแล้วก็ขอแบบเอ้ยลาป่วยได้ไหมไม่ได้นะคะถ้าคุณไม่ป่วยแบบใกล้ตายจริงๆคุณลายากมากค่ะบอกเลยคุณป่วยใช่ไหมคะเขาจะส่งคุณไปห้องพยาบาลค่ะเขาจะให้หมอให้พยาบาลตรวจคุณค่ะเพราะเขาว่าจะจริงจังเรื่องการไม่สบายการเขากลัวการมีเชื้อระบาดบนเรือมากนะคะฉะนั้นเขาจะเช็คถ้าคุณป่วยอย่างมากคุณได้พักแค่ 2-3 ชั่วโมงค่ะแล้วคุณก็ถึงกลับขึ้นไปแล้วถ้าคุณป่วยบ่อยๆตั้งแต่คอนแทคแรกมันจะมีเรคคอร์ดค่ะมันจะมีเรคคอร์ดเอาไว้ว่าคุณป่วยฉะนั้นโอกาสที่คุณจะกลับมาคอนแทคหน้าก็ยากนะคะฉะนั้นถึงบอกว่าการทำงานเรือสำราญเหนื่อยและหนักจริงๆนะคะจริงๆเปรียบเทียบได้กับกรรมกรก่อสร้างเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนะจะบอกต่อไปว่ามันหนักอะไรอีกนะคะนะจุดนี้คือบอกไว้แล้วเนาะว่าทำงานไม่มีวันหยุดนะคะในเรื่องของวันหยุดหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าบางบริษัทมีวันหยุดให้อันนั้นขึ้นอยู่กับpolicy ของบริษัทนะคะแต่ที่แนทสืบมาส่วนใหญ่ไม่มีวันหยุดนะคะแล้วก็จะมีบางบริษัทเช่นกันเขาจะมีการให้เราแข่งขันกันเช่นอาจจะถ้าเรามี performance ดีหรือมีคอมเมนต์จากแกสบ่อยๆนะคะแล้วหรือยอดขายดีนะคะก็สามารถเอาตัวนั้นนะคะเขาอาจจะเหมือนเป็นการ์ดหรือเป็นคูปองให้เราสะสมนะคะทีนี้พอครบเท่าไหร่หรืออะไรยังไงก็เอามาแลกกับวันหยุดนั้นๆ นะคะซึ่งวันหยุดของคนเรือนะคะจนเขาเรียกกันว่าหยุดที่ว่าคือไม่ใช่หยุดทั้งวันนะคะถ้าหยุดมากสุดก็คือ8ชั่วโมงอะค่ะหรือถ้าลัคกี้มากๆเลยก็อาจจะเป็น1วันนะคะซึ่งหายากค่ะพูดเลยนะคะต่อมาค่ะเหมือนกรรมกรอย่างไรคุณต้องแบกถาดนะคะแบกถาดหนักมากค่ะถาดใหญ่ๆนะคะซึ่งแค่ถาดก็หนักอยู่แล้วและถ้าใครทำงานโรงแรมคุณจะรู้เลยว่าจานกระเบื้องนะคะซ้อนไปอ่ะแค่จานแล้วนะหนักแล้วนะมีอาหารอีกและจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่จาน 3-4 ใบหรือ5ใบนะคะต่ำๆ 10-16 ใบค่ะนับไปเลยค่ะ 10-16 ใบจานกระเบื้องหนักๆมีอาหารอยู่ในนั้นพร้อมโคเวอร์และก็ซ้อนกันแล้วก็มีคนไทยหลายคนตัวเล็กมากจริงๆแบกที่เอียงอยู่อย่างเงี้ยค่ะเอียงไปเลยเพราะอะไรเพื่อให้มันบาลานซ์กับตัวค่ะแรกๆมันก็อาจจะโอเคนะแต่นะว่าถ้าทำไปนานๆกระดูกหลังไม่น่าจะโอเคน่าจะตอนแก่น่าจะทรมานอยู่เหมือนกันอันนี้คือพูดเรื่องจริงไม่ได้ประชดไม่ได้อะไรนะคะเรื่องแบกถาดเมื่อกี้นะคะก็นับไปนะคะว่ามื้อหนึ่งคอร์สหนึ่งนะคะคอร์สหนึ่งอะค่ะเขาสั่งมันมีกี่คอร์สไหนจะเมนคอร์สไหนจะแอปเปิลไทเซอร์กว่าจะถึงเดสเซอร์ตอะค่ะกว่าจะถึงของหวานนะคะก็นับไปค่ะว่ามื้อหนึ่งที่คุณทำงานนะคะอาจจะแค่เบรกฟาสต์หรือลันช์ไทม์คุณต้องแบกถาดไปกี่รอบนะคะแล้วถ้าเกิดแกลลี่อะค่ะครัวค่ะอยู่ไกลนะคะจากสเตชันของคุณนะคะก็นับไปค่ะ
กว่าจะแบกถาดเดินไปถึงกว่าจะแบกถาดกลับมายังไม่รวมที่แบกถาดเก็บจานอีกนะคะก็ทำใจไว้เลยค่ะสุขภาพร่างกายต้องแข็งแรงนะคะถ้าใครจะไปก็ยาแก่หนวดแผ่นแปะอะไรเตรียมให้พร้อมค่ะเพราะว่าปวดค่ะทรมานค่ะแนทนะคะไหล่ตรงนี้ค่ะเป็นพังผืดค่ะกดไปจะเหมือนแบบแทบจะเป็นก้อนแข็งๆเหมือนก้อนหินเลยค่ะแทบจะเหมือนเป็นลูกปิงปองเลยแล้วก็ปวดมากมันอยู่ตรงต้นคอนะคะปวดมากเอาช่วงนั้นก็แบกถาดเยอะเหมือนกันค่ะปวดจนมันลามขึ้นไปที่คอจนที่หัวจนบางคืนนอนไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันปวดทรมานนะคะก็ต้องพยายามประคบพยายามนวดพยายามกดนะคะก็พยายามให้มันคลายกล้ามเนื้อให้มากที่สุดนะคะเรื่องต่อไปค่ะบางคนเหงาค่ะเหงาคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัว whatever อะไรก็ตามเหงามากเฮ้ยนะคะต้องเตรียมใจไว้หน่อยนะคะเพราะว่าการทำงานเรือสำราญนะคะคุณไม่สามารถเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กได้เหมือนที่คุณอยู่บนแลนด์อยู่บนบกนะคะเพราะว่า Wi-Fi บนเรือแพงค่ะเขาไม่ให้ฟรีนะคะสำหรับลูกเรือไม่ฟรีค่ะสำหรับแขกก็ไม่ฟรีเหมือนกันนะคะน้อยนะคะที่จะให้ฟรีนะคะเรือสำราญบางเรือมาบริษัทที่รู้มาเห็นแค่บริษัทเดียวนะคะไวกิ้งเขาให้ Wi-Fi กับลูกเรือฟรีนะคะแต่ก็อาจจะไม่เสถียรไม่ stable ใครวิดีโอคอลได้ก็เก่งค่ะนะอยู่มาคอนแทคนึงวิดีโอคอลไม่ค่อยได้เลยค่ะส่งเมสเสจได้ก็เก่งแล้วค่ะนะคะส่งรูปได้ก็เก่งแล้วเหมือนกันค่ะเพราะว่าค่อนข้างจะช้านะคะฉะนั้นทำใจไว้เลยค่ะใครติดโซเชียลนะคะทำใจไว้เลยค่ะว่าคุณจะเป็นการโซเชียลดีท็อกซ์ค่ะโทรศัพท์โยนไว้เลยค่ะที่ห้องไม่แทบไม่ได้ใช้เลยค่ะนะคะต่อไปค่ะเครียดค่ะเราจะมีความเครียดมากเลยค่ะทั้งกายและใจนะคะถ้าร่างกายเราป่วยเราก็เครียดค่ะแล้วก็จิตใจอีกเครียดอีกค่ะเพราะว่าสภาพสังคมที่เราจะต้องไปเจอนะคะเขามาจากร้อยพ่อพันแม่ทั่วหลายๆประเทศนะคะเขามีแบบเราไม่รู้ว่าใครแต่ละคนเป็นยังไงบ้างไหนจะเรื่อง culture ของเขาอีกซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจ culture ของเราด้วยเหมือนกันและเราบางทีก็ไม่เข้าใจ culture ของเขานะคะมันก็อาจจะมีการเข้าใจผิดบ้างนะคะฉะนั้นมันก็อาจจะมีความเครียดระหว่างนั้นด้วยนะคะก็จะต้องเป็นคนที่ flexible หน่อยนะคะถ้าจะไปทำงานเรือสำราญนะคะแล้วก็จะเป็นการฝึกอดทนค่ะแน่นอนแนทพูดทุกๆครั้งเลยว่าการไปทำงานเรือสำราญเป็นการฝึกความอดทนนะคะก็คลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะคะแต่แนทคิดว่าคงตอบโจทย์กับใครหลายๆคนนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจไปนะคะเราก็ดูว่าเราสามารถทนได้ไหมหรือเราสามารถข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้ไหมนะคะถ้าเราตัดสินใจที่จะไปแล้วเมื่อเราไปแล้วแนทไม่อยากให้ล้มเลิกกลางทางนะคะเมื่อเราไปแล้วอยากให้ทำจนจบคอนแทคค่ะแล้วก็กลับมาถือว่าเป็นประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งนะคะชอบหรือไม่ชอบค่อยว่ากันนะคะถ้าชอบก็ไปต่อถ้าไม่ชอบก็เอาไปต่อยอดสมัครงานที่อื่นนะคะก็วันนี้แนนมาบอกเล่านะคะชีวิตงานเรือสำราญนะคะว่ามันไม่ได้สวยหรูเหมือนที่ใครหลายๆคนคิดหรือถ้าใครบอกว่ากินฟรีอยู่ฟรีเที่ยวฟรีทั่วโลกมันไม่จริงนะจ๊ะกินฟรีจริงค่ะอยู่ฟรีจริงค่ะแต่เที่ยวฟรีเที่ยวฟรีเหรอเราสำหรับเราเรียกว่าการลงไปที่พอร์ตนั้นๆแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เดินวนหน่อยๆเพราะว่าเรามีเวลาเบรกแป๊บเดียวอะแล้วก็กลับขึ้นมาแต่ถ้าหลายๆคนคิดว่ามันเป็นการเที่ยวก็ได้นะสำหรับเน็ตไม่ได้เรียกว่าเป็นการเที่ยวอะเป็นการเหมือนเปิดโลกเฉยๆมาถึงฉันได้เหยียบประเทศนี้แล้วไฮไลท์นะฉันได้เหยียบประเทศนี้แล้วจริงๆตามนั้นนะคะแล้วก็จะได้เจอแบบชื่อประเทศประหลาดๆแปลกๆเจอเพื่อนร่วมงานที่มาจากประเทศที่ไม่เคยได้ยินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อย่างที่นายพูดค่ะว่าทุกอย่างนะคะเหรียญมันมี2ด้านนะคะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะถ้าเรามองให้มันดีมันก็ดีถ้าเรามองให้มันเสียมันก็เสียนะคะฉะนั้นเราต้องลองเอามันมาบาลานซ์กันนะคะแล้วดูว่ามันโอเคกับเป้าหมายของเรามั้ยมันดีมั้ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างค่ะมันไม่สามารถตัดสินได้แค่ว่าเรื่องเงินเดือนหรือเรื่องงานการความสะดวกสบายหรือว่างานหนักไม่หนักนะคะเราต้อง
เอาหลายๆเหตุผลหลายๆปัจจัยหลายๆเป้าหมายของชีวิตในแต่ละคนเนี่ยค่ะมาชั่งน้ำหนักดูว่ามันโอเคกับเราไหมมันถูกจริตกับเราไหมมันตามที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ไหมนะคะยังไงก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แนตตี้ด้วยค่ะชูบี้แนตตี้ Channel ค่ะบ๊ายบาย